หายนะภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจกได้ส่งผลวิกฤตร้ายแรงไปทั่วโลกทั้งโรคระบาดไฟป่าคลื่นความร้อนไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับมหันตภัยทางธรรมชาติที่มีความถี่และทวีความรุนแรงมากขึ้นเสมือนโลกส่งสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายให้ทุกประเทศหันมาตระหนักถึงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังกลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโนนาโนเทคสวทช.ได้มุ่งวิจัยเทคโนโลยีการดักจับและใช้ประโยชน์คาร์บอนซึ่งไม่เพียงช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศแต่ยังนำมาใช้เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจทีมวิจัยของเรานะคะทีมวิจัย NCAS มีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมค่ะผ่านการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีวัสดุนาโนแล้วก็กระบวนการทางเคมีใหม่ๆนะคะในการที่จะเปลี่ยนของเหลือใช้จากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มากมูลค่าค่ะซึ่งจุดเด่นของทีมวิจัยของเรานะคะก็คือเราทำงานตั้งแต่ต้นน้ำไล่ไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะต้นน้ำเนี่ยเราก็ศึกษาองค์ความรู้เชิงลึกนะคะซึ่งจะเป็นรากฐานของนวัตกรรมในอนาคตส่วนปลายน้ำเนี่ยก็คือเราทำงานกับเอกชนเพื่อที่ว่าเราจะได้สเกลอัพเทคโนโลยีของเรานะคะจากแลบสเกลไปสู่ไพลอตสเกลค่ะเทคโนโลยีที่เราจะไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็คือเทคโนโลยีการดักจับและใช้ประโยชน์ของคาร์บอนค่ะหรือคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์ยูทิลิเซชันย่อสั้นๆว่า CCU นะคะCCU เนี่ยเราเชื่ออย่างยิ่งว่าเป็นทางออกของการจัดการก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะเพราะว่า CCU เนี่ยประกอบไปด้วย2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนที่จะถูกปล่อยไปในชั้นบรรยากาศและอย่างที่2ก็คือเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับมาได้เนี่ยค่ะนํามาเปลี่ยนเป็นสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าค่ะไอเดียของเทคโนโลยีนะคะก็คือเราสามารถนํากําไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะเป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เอกชนนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้จริงๆในอุตสาหกรรมค่ะงานวิจัยของทีม NCAS ของพวกเรานะคะก็ครอบคลุมกันตั้งแต่การพัฒนาวัสดุดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะโดยเฉพาะวัสดุกลุ่มคาร์บอนนะคะแล้วก็ Metal Organic Frameworks ค่ะซึ่งวัสดุเหล่านี้มีเป็นวัสดุที่มีรูพรุนสูงนะคะแล้วเราสามารถขยายกำลังการผลิตได้ง่ายเราสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้ให้ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้2ระยะนะคะระยะแรกก็คือการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมโดยตรงนะคะขั้นที่2ในระยะไกลกว่าก็คือการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเราก็ยังสนใจกระบวนการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีด้วยค่ะซึ่งเราแบ่งเป้าเทคโนโลยีไว้เป็น3ระยะด้วยกันค่ะระยะแรกนะคะก็คือระยะใกล้กว่าเราจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่ะประกอบไปด้วยproduct 2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มซินแก๊สค่ะซึ่งเป็นสารผสมระหว่างคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ไฮโดรเจนค่ะผลิตได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนกลุ่มที่2นะคะกลุ่มเมทานอลค่ะเมทานอลเนี่ยผลิตได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนค่ะส่วนเป้าหมายระยะกลางนะคะคือการใช้ไฟฟ้าในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีโดยเฉพาะจำพวกกลุ่มเอทิลีนแล้วก็เอทานอลค่ะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของพลาสติกแล้วก็เคมีภัณฑ์ของประเทศที่สำคัญมากๆนะคะเทคโนโลยีนี้มีข้อดีมากๆก็คือทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำความดันต่ำนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับพลังงานทางเลือกได้ในทันทีอย่างไร้รอยต่อค่ะเราเลยชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายระยะไกลนะคะก็คือเราจะใช้แสงอาทิตย์เนี่ยแหละค่ะในการเปลี่ยนแก๊ส CO2 เนี่ยค่ะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีค่ะซึ่งกระบวนการเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกันเลยกับการสังเคราะห์แสงของพืชค่ะใช้เพียงแค่ก๊าซ CO2 นะคะน้ำแล้วก็แสงอาทิตย์ค่ะเราก็เลยเรียกเทคโนโลยีเนี่ยค่ะว่าเทคโนโลยีการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์ค่ะซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสังเคราะห์แสงของพืชเป็น10เท่าเลยค่ะเราเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาดแห่งอนาคตอย่างแท้จริงค่ะเทคโนโลยีการดักจับแล้วก็ใช้ประโยชน์ของคาร์บอนหรือ CCU นะคะจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากเราจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกแล้วนะคะเรายังสามารถนำก๊าซเรือนกระจกนั้นมาเปลี่ยนเป็นสารเคมีมากมูลค่าซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมหนักอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยค่ะจะเป็นที่สนใจของประชาคมโลกนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าก็ยังไม่มี winning solution เลยค่ะเราเชื่ออย่างยิ่งนะคะว่าการพัฒนาเทคโนโลยี CCU ในประเทศด้วยคนไทยเป็นสิทธิบัตรของคนไทยเพื่อบริบทของอุตสาหกรรมไทยอะค่ะจะแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศของเรานะคะถึงหมุดหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050อย่างแน่นอนค่ะท่านใดสนใจงานวิจัยของพวกเราชาว NCAS นะคะสามารถเยี่ยมชมได้นะคะจากที่เว็บไซต์ก่อนหรือว่าไปที่ Facebook Page อะไรก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่เพียง
พอนะคะสามารถตบเท้าเข้ามาเยี่ยมชมพวกเราได้ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้เลยค่ะพวกเรามีงานวิจัยรักโลกเจ๋งๆมากมายนะคะที่ตอบโจทย์ BCG ของประเทศหรือว่าถ้าเอกชนท่านไหนนะคะอยากได้โซลูชันที่เป็นเทคโนโลยีของพวกเรานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะมาร่วมงานกันนะคะขอบคุณค่ะ BCG เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งนำพาประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม